สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V2 โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าชำแหละคำแถลงของทนายจำเลยวันที่10สิงหาคม2565 FC ฝั่งจำเลยดีใจกระโดดโลดเต้นกันใหญ่ที่ทนายออกมาแถลงข่าวหน้าศาลมุกดาหารเมื่อช่วงเย็นนี้ยูทูบเบอร์บางช่องฟังแล้วถึงกับไร้สดฟันธงว่าศาลยกฟ้องล้านเปอร์เซ็นต์มาดูกันทนายแถลงอะไรบ้างหลังจากซักค้านผู้สูญเสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1. ทนายบอกว่าเวลาน้องหายที่แท้จริงแม่น้องก็ไม่ทราบไม่พบ DNA ในศพน้องชมพู่ไม่พบการกระทำชำเราไม่พบการประทุษร้ายร่างกายของน้องเรื่องเวลาที่น้องหายที่แท้จริงการที่แม่น้องบอกว่าไม่รู้ก็ถูกต้องแล้วเพราะตอนที่น้องหายเขาไม่ได้อยู่กับน้องนี่ครับคุณทนายเขาจับ GPS อยู่สวนยางโนนน้องอยู่กับพี่สาวอยู่กับพี่แก๊งจำปาซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็ไม่รู้เวลาหรอกตำรวจเขาถึงใช้หลักฐานเรื่องเวลาจากโน้ตบุ๊กที่น้องดูการ์ตูนกับโทรศัพท์ที่พี่สาวน้องเล่นเฟซบุ๊กซึ่งตำรวจคาดว่าน้องจะหายช่วง9:11 ถึง9:49ส่วนที่แม่น้องตอบว่าไม่พบ DNA ไม่พบการกระทำชำเราไม่พบการประทุษร้ายน้องเขาก็ตอบไปตามข้อมูลที่ปรากฏในผลชนสูตรศพข้อมูลเหล่านี้ข่าวออกกันทั่วใครๆก็รู้กันทั้งนั้นครับแม่น้องจะตอบเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรในเมื่อผลการชนสูตรออกมาแบบนั้น 2. การชนสูตรศพรอบแรกที่โรงพยาบาลดงหลวงไม่ปรากฏว่าเส้นผมถูกตัดไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสัมภสิทธิ์ที่ประสงค์ก็ไม่พบเส้นผมถูกตัดไปส่วนโรงพยาบาลตำรวจที่ชนสูตรครั้งที่3ไม่ได้กล่าวถึงเส้นผมผลชนสูตรของทั้ง3สถาบันไม่ได้พูดถึงเส้นผมของน้องที่ถูกตัดเขาคงไม่ได้ตรวจมันจึงไม่ปรากฏรายงานเรื่องนี้ในผลชนสูตรในเมื่อผลชนสูตรไม่เอ่ยถึงแม่น้องก็ต้องตอบว่าไม่ปรากฏเพราะคนที่พบเส้นผมของน้องถูกตัดหรือสับด้วยมีด36เซนความยาวประมาณ1เซนติเมตรอยู่ใกล้จุดที่เจอร่างน้องคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่โรงพยาบาลที่ชันสูตรศพน้อง 3. แม่น้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่มีความขัดแย้งกันจนถึงกับอาฆาตมาตร้ายฆ่าแกงน้องได้ในทางตรงกันข้ามป้าแตนเป็นคนดูแลน้องในบางครั้งบางคราวด้วยคำตอบของผู้สูญเสียเรื่องนี้ก็คือเรื่องจริงอีกนั่นแหละใครก็รู้ว่าแม่น้องกับจำเลยทั้งสองสนิทสนมกันถึงขนาดแม่น้องเคยให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำไปว่าจะเป็นพยานให้จำเลยที่หนึ่งถ้าถูกสงสัยผมมองว่าไม่มีเหตุขัดแย้งจนถึงกับต้องอาฆาตมาตร้ายกันนะอาจใช่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหตุอื่นเข้ามาจนทำให้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นได้นี่ครับมันมีเหตุอื่นมากมายที่ทำให้คนคนหนึ่งอาจกระทำผิดร้ายแรงได้โดยเฉพาะคนที่โมโหร้ายโกรธบันดาลโทสะก็อาจจะพลั้งมือเป็นต้น 4. แม่น้องบอกว่าอาจเป็นไปได้ที่น้องจะไปกับปลาส้มผมว่าแม่น้องตอบว่าอาจเป็นไปได้เพราะตาหรือยายนี่แหละเคยพูดว่าน้องเดินไปบ้านยายพร้อมหมาปลาส้มคือเดินไปเล่น
ใกล้ๆบ้านถ้าทนายถามผู้สูญเสียว่าน้องสามารถเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปกับปลาส้มได้ใช่ไหมผมว่าแม่น้องจะตอบว่าน้องไปไม่ได้แน่นอนสรุปคือผมไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ทนายแถลงเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วผู้สูญเสียเบิกความตามข้อเท็จจริงไม่มีทางจะพูดเป็นอย่างอื่นไปได้ที่ผมรอดูคือการสืบพยานเด็กวันพรุ่งนี้กับพยานที่เห็นจำเลยอยู่ใกล้จุดที่สามารถไปก่อเหตุได้กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะซินโคตอนหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอบคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะคำให้การของแม่ถ้านายเอามาพูดได้หรือคะนอกศาลบอกได้คำเดียวบาปหนักหมกมุ่นกับเรื่องไสยศาสตร์เพื่อเหล็กไหลถึงกับต้องใช้ชีวิตเด็กคนหนึ่งเพื่อไปแลกกับเงินต้องรอคอยดูว่าโจทย์จะนำสืบในประเด็นนี้ยังไงความจนมันน่ากลัวจริงๆขอให้กรรมตามสนองในเร็ววันนี้ด้วยเถิดเมื่อวานจำเลยมันถึงกับหัวเราะหยอกกับพวกข้างไข่มันได้นึกแล้วว่าต้องเป็นพี่เมธหรือพี่สันอธิบายได้ชัดเจนถ้านายจำเลยคงจะคิดว่าปลาส้มพาน้องชมพู่ขึ้นไปเล่นซ่อนหาบนโขดหินละสิและเมอเหลอข้างไข่จำเลยของจริงยังไม่มาฝันเหลอว่ายกฟ้องตื่นไปแปรงฟันปากเหม็นขี้ฟันนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ